สวัสดีครับอันนี้นะครับคือ Polestar 2แล้ววันนี้นะเราจะทำ range test นะผมยังไม่รู้เลยว่าภาษาไทยมันเรียกอะไร range test ทดสอบระยะทางนี่บอกผมเป็นฝรั่งครึ่งฝรั่งครึ่งไทยครึ่งเยอรมันแล้วก็ครึ่งจีนประมาณนั้นแต่ว่าอันนี้นะมันไม่ใช่มาจาก Polestar นะมันมี follower คนหนึ่งที่เขาดูวิดีโอแล้วเขาก็รำคาญว่าทุกวิดีโอเกี่ยวกับ Polestar มันเป็นวิดีโอสั้นแล้วก็ไม่ได้เทสละเอียดเขาก็บอกว่าให้ผมยืมก็ได้จะยืมถึงพรุ่งนี้เลยนะจะยืมยาวเลยจะได้ทดลองว่ามันเป็นยังไงทดละเอียดเลยเดี๋ยวก็จะตอนเทสเสร็จก็จะชาร์จเทสชาร์จแล้วหมดเลยแล้วก็โอเคเราจะให้ดูนะเป็นยังไงคราวนี้นี่เราได้ยืมยาวกว่าคราวที่แล้วนี่ยืมแค่2ชั่วโมงครึ่งแป๊บเดียวอะแล้วก็เราก็ได้เดี๋ยวเข้าไปตรงนี้หน่อยสีขาวงามนี่ค่ะนี่แล้วก็มันแปลกนะเพราะว่าผมมีที่ชาร์จ12โวลต์สำหรับกล้องแต่ว่าข้างหน้านี่มันไม่มีสิ่งสอบ12โวลต์เลยเราต้องไปข้างหลังเนี่ยแต่มันมีเซนเซอร์คลิกเซนเซอร์ยังไงเนี่ยเราแค่เอาเท้าเขี่ยอย่างงี้มันก็น่าจะเปิดเนี่ยโอ้โหสุดยอดเลิศเนี่ย12โวลต์อยู่ข้างหลังนี่ฮะนี่บอกเฮ้ยจะมาชาร์จมือถือไอ้จะชาร์จกล้องได้ยังไงเนี่ยแต่ว่ามันมีอันนี้นะ collect trailage เนี่ยดูผมจะกดนะโอเค1 2 3ปุ๊มตึ๊ชแล้วมันก็เป็นอย่างงี้เราก็ต้องแล้วก็เหมือนรถเบนซ์ก็เป็นอย่างเงี้ยนะแต่ว่า EQC นี่มันจะออกมาเองเลยแล้วก็เราไม่ต้องแตะเลยแล้วก็ต้องเรากดอีกทีหนึ่งนะมันก็จะแค่เป็นอย่างเงี้ยเราก็ต้องดันที่เดิมแล้วก็เอ้ยถ้าเราลองเตะนี่นะมันจะปิดก่อนเนี่ยโอ้โหเลิศว่ะทำไมเทสแล้วไม่มีอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนี้นะเราได้ชาร์จ77 นาทีครับ77 นาทีนี่เป็น1 ชั่วโมงกับ 17 นาทีนะผมอยู่นี่โคตรนานลำคาญบอกเฮ้ยแล้วก็มันอยู่ที่ 96% ตอนนี้นะ 1% ใช้เวลาตั้ง5 นาทีหรือว่าใช้เวลานานมากมันอยู่ที่8 กิโลวัตต์นี่นะต้องนานเลย แต่ว่าผมก็พอจะรู้ว่าทำไมเป็นอย่างนี้เพราะว่าผมกะว่าเนี่ยแบตเตอรี่รถตอนนี้มันใหม่เอี่ยมแล้วนะแล้วก็ลิเธียมแบตเตอรี่ตอนมันใหม่นะมันจะเสื่อมเร็วเพราะฉะนั้นทุกแบรนด์ Tesla Hyundai Kia อะไรอย่างเงี้ยนะPorsche ก็เหมือนกันนะเขาก็จะเหมือนกับว่าเอา capacity ซ่อนไว้บนนะบางควันนะเหมือนกับ Tesla นี้เราชาร์จถึง 100% มันไปเกิน 100% มันก็ยังชาร์จอีกอันนี้เหมือนกับว่า96 97 98นี่นะเกือบ 100% มันใช้เวลานานแล้วก็เดี๋ยวสักพักหนึ่งอีก3เดือน6เดือนมันจะเริ่มเสื่อมแล้วหลังจากนั้นมันก็จะไม่ค่อยเสื่อมเยอะแล้วแล้วก็เพราะฉะนั้นมั้งที่มันใช้เวลานานหน่อยเนี่ยเราก็ต้องรออีกสักครึ่งชั่วโมงแล้วมั้งกว่ามันจะเสร็จนะโอ้โอเคเดี๋ยวให้คุณดูหน่อยว่าเป็นยังไงคราวนี้มีเวลาปะโลดเลยข้างหลังเนี่ยนะมันดูคล้ายๆสอบไม่รู้ที่เมืองไทยมีสอบไหมอ่ะสอบคล้ายๆสอบ95หรือว่าสอบ93ประมาณนั้นสับ95นี่มันจะยาวกว่าใหญ่กว่าแต่ข้างก็คล้ายสับนะแล้วก็ถ้าอยู่ดูจากข้างหน้านี่มันเหมือน Volvo ถ้าเห็นไฟ Thorshammer น่ะถ้าใครเห็นก็อ่ะ Volvo ไม่ใช่หรอก Polestar ผมว่าคนไทยชอบนะคนไทยชอบ Polestar มันจะเข้ามาไทยเมื่อไหร่ไม่รู้เลยแต่ว่าที่นอร์เวย์นี่เจ้าลูกค้านี่เขาเริ่มได้รถแล้วคราวนี้มันก็มาจากมันก็เป็นคนธรรมดาที่ได้สั่งรถแล้วก็ได้มาแล้วอ่ะโอเคแล้วต้องรออีกสักพักหนึ่งกว่ารถมันจะพร้อมตอนนี้เราได้ชาร์จ2ชั่วโมงกับ12นาทีแล้วนะแล้วก็เราอยู่ที่ 100% นะเนี่ยแต่ว่าเนี่ย อยู่ที่นี่มันก็99% แล้วก็เดี๋ยวเราจะชาร์จ8 กิโลวัตต์โอเคเราอยู่ที่ 100% แล้วเนี่ยมันทำอย่างนี้ตั้ง5นาทีแล้วเนี่ยมันไม่รู้ว่าเราถึง 100% หรือว่า 99% แต่ว่า
คราวนี้เรามันใช้เวลานานมากตอนเรามาถึงนั้นเราเหลือ 50% เราใช้2ชั่วโมงกว่าชาร์จถึง 100% เนี่ยผมไม่รู้นะว่าเนี่ย99อีกแล้วหาที่บอกให้รถรู้เออรถวนรุ่นรู้เนี่ย 100% โอเคผมว่าช่างมันช่างมันเตอะแล้วก็ไปตอนนี้นะผมไม่อยากจะรอนะมันก็คงจะใกล้ 100% แล้วเนี่ยไม่รู้ว่าเราต้องรออีกนานแค่ไหนถ้าเราจะชาร์จถึง 100% จริงๆเลยอ่ะโอ้โหจนสุดท้ายเราก็ได้ขับแล้วนะแล้วก็เราต้องขับ93กิโลเมตรต่อชั่วโมงน่าจะมันจะเป็น90 GPS นะแต่ว่าเนี่ยผมสังเกตนะว่าอันนี้นะบอร์ดเนี่ยมันจะเป็น power หรือว่า region แล้วตอนนี้อ่ะมันเป็นที่ข้างซ้ายนี่แหละมันเหมือนกับบอกว่าเรา region ไม่ได้มันมี region limit ก็แปลว่าตอนรถคันนี้อ่ะมันชาร์จถึง 100% มันเป็น 100% จริงๆมันไม่มี top performance รถบางอื่นนั่นน่ะแล้วก็ตอนนี้ก็5โมงกว่าแล้วนะแล้วผมกะว่าเราต้องใช้เวลาสัก5ชั่วโมงนะเทสอันนี้ก็แปลว่าเราจะเสร็จ4ทุ่มแล้วเราก็ต้องเทสอีก120กิโลเมตรต่อชั่วโมงอีกแล้วก็ต้องเทสชาร์จด้วยโอ้โหแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปที่ช่างน้ำหนักเราจะดูว่ามันหนักแค่ไหนนะคันนี้อ่ะแต่ว่าโอเคแล้วก็คันนี้นะมันไม่มี Eco Mode หรือว่า Sport Mode มันก็มีโหมดเดียวนะเราก็แค่ใส่ Drive แล้วก็ขับก็ถ้าคันไหนที่มันมี Eco Mode ผมก็จะพยายามใช้นั่นแต่ว่าอันนี้มันไม่มีเราก็ต้องใช้แบบนี้ล่ะโอเค let's see front axle oh 1140 all right the whole car oh is that it wow 2240That's like Model S weight. This is a heavy weighter. วันนี้ก็เป็นอย่างนี้นะก็อากาศดีไม่ค่อยมีลมแรงผมก็จะเลือกวันที่มันอากาศดีหน่อยนะเราไม่เลือกวันที่ฝนตกอะไรเนาะแต่ว่าเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์นี้มันจะมีฝนเยอะนะก็21องศาเห็นที่นี่เนี่ยโอเคตอนนี้ก็เราก็ต้องรอโคตรนานเลยนี่เรามาที่มิวส์โทนนะผมได้ยินว่าอันนี้นะตึกนี่นะมันทำจากไม้นะแล้วมันเป็นตึกไม้ที่สูงที่สุดในโลกแล้วนะโอเคแต่ว่าตอนนี้นะเราเพิ่งจะกลับรถแล้วนะผมก็เช็คพอยต์นะว่ามันน่าจะเป็น84กิโลเมตรแต่ว่ามันเป็นแค่ 83.5 กิโลเมตรหรือว่า 83.6 เดี๋ยวผมจะต้องเช็คดูว่ามันผิดกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยแต่ว่าแปลว่าconsumption นี่มันจะต้องต่ำกว่านี้แล้วก็ที่จริงเราขับไกลกว่านะโอเคนี่กี่โมงแล้วนะ6โมงเกิดนี่เราต้องขับกลับไปที่เดิมแล้วก็คราวที่แล้วที่ผมเทสต์Polestar นะผมก็วัดดูว่ามันใช้ไฟฟ้า176วัตต์เอาต่อกิโลเมตรแต่ว่าทำไมวันนี้มันเป็นแค่166นะก็เพราะว่าตอนขามานี่นะมันมีลมส่งเราก็ใช้ไฟฟ้าน้อยแต่ว่าตอนนี้เราต้องกลับไปที่เดิมอ่ะมันก็จะใช้ไฟฟ้ามากกว่าเดิมเนี่ยที่มันสำคัญอ่ะเราต้องถ้าเราจะวัดว่ามันใช้ไฟฟ้าเยอะขนาดเราต้องไปจาก Apoint A มาถึง point B แล้วก็กลับไปถึง point A ABA เท่านั้นเราจะได้รู้ว่ามันใช้ไฟฟ้าเท่าไหร่ถ้าเราวัดแค่ทางเดียวมันก็อาจจะน้อยไปเหมือนตอนนี้นะแล้วก็ตอนนี้นะรถมันกะว่าตอนเราไปถึงที่ไอออนิติที่เดิมมันจะเป็น 52% แต่ว่ารถมันคงจะกะว่าเราจะขับ110เพราะมันเป็น110ลิมิตที่นี่แต่ว่าเราขับแค่90ก็แปลว่าตอนเราไปถึงนั่นน่ะมันน่าจะเป็นมากกว่าใช่เนี่ยมันเป็นคงจะเป็นสัก 60% นะแล้วก็คันนี้นะมันก็มีออโต้สเตียร์เนี่ยเราจะเห็นสัญลักษณ์ของพวงมาลัยมันอยู่นี่นะตอนนี้เราก็ใช้ออโต้สเตียร์มันแอคทีฟเราก็ไม่ต้องจับพวงมาลัยและผมจะเทสดูว่ามันจะเป็นอะไรเกิดขึ้นถ้าเราไม่จับพวงมาลัยนะเขียวมันกลายเป็นสีแดงแล้วก็เตือนเราแล้วเนี่ยตอนนี้วิชิมาติเอมเมอร์จิ้งสต็อปอะไรตอนนี้มันจะเนี่ยมันพยายามจะเบรกมันจะให้ปลุกเราถ้าเรา
หลับในหรือว่าน่ะดีมากเลยแล้วมันก็ยังแต่ว่ามันก็ยังสเตียร์นะเมื่อกี้นี่อ่ะมันไม่ได้โอเคโอเคดีแล้วดีแล้วปาร์ตแต่ดีนะมันไม่ใช่เหมือน MG หรอก MG นี่ปล่อยหมดเลยแล้วก็ไม่สเตียร์ให้เราขับไปชนที่ไหนลงข้างทางนี่ช่างมันอันนี้นี่ดีมากยกนิ้วให้ Volvo อะ Polestar เรากลับมาที่อายุนเตียนนะแล้วก็ทุกทีนะเราก็จะเช็คระยะทางนะนั่นเนี่ยที่จะมาน่าจะเป็น168กิโลเมตรมันเป็นแค่165.4 โอเคเราต้องนับ 165.4 เพราะว่าเรานับจากวงเวียนนั่นแล้วก็ขับมาอีกนี่ก็แปลว่าเดี๋ยวเราต้องกะอีกทีนึงนะว่ามันผิดไปเยอะแค่ไหนแต่ว่าตอนนี้เราได้ขับ2ชั่วโมงแล้วผมก็อยากจะคล่องน้ำหน่อยนะเราก็ต้องจอดแป๊บเดียวแล้วเดี๋ยวขับไปผมต้องบ่นกับคันนี้นิดหน่อยนะผมก็ได้ขับตั้งพักหนึ่งแล้วแล้วก็ผมได้ฟังเพลงนะแล้วตอนทุกครั้งตอนเราฟังเพลงนะเนี่ยเราก็จะเปิดวิทยุใช่ไหมตอบมันก็จะเปิดเพลงแต่ว่าถ้าเปิดแป๊บเดียวนะหรือว่าส่วนใหญ่เปิดฟังเพลงสัก5นาที10นาทีเพราะว่าแถวนี้มันมีอุโมงค์เยอะอ่ะเปิดแป๊บเดียวนะเดี๋ยวมันก็หยุดแล้วเราก็ต้องผมก็เข้าใจว่าถ้ามันหลุดไปมันก็โอเคมันก็หายไปแต่ว่าเราต้องกด start อีกทีหนึ่งอ่ะทุกครั้งเราก็ต้อง start ติ๊กๆเลยอ่ะแล้วก็อีกปัญหาหนึ่งนะทุกครั้งตอนเราเข้าอุโมงค์นะจอมันจะมืดตื้อๆแล้วมันจะเป็นประมาณนี้เลยนะเห็นว่าปุ๊บเลยอ่ะมืดตื้อๆแล้วไม่เห็นอะไรเลยประมาณนี้อ่ะแล้วก็อีกปัญหาหนึ่งนะผมถ้าผมจะเปลี่ยนregion หรือว่า course นะผมก็จะกดลดไอคอนลดนี่นะถ้าเรากดนี่นะหลายครั้งนะมันไม่เข้ามาในนี้พอดีว่าคราวนี้มัน work ดีอ่ะโอเคดีอ่ะถ้าเราลองครั้งอื่นนะอ่ะโอเคตอนผมจะโชว์นี่มันก็ work ดีแล้วแต่ว่าผมก็เคยลองแล้วนะผมได้ถ่ายวิดีโอก่อนนี้นะว่ามันลองแล้วมันก็ไม่เข้า แล้วบางทีเรากดลดนี่นะมันจะเข้าไปในวิทยุนี้แทนนะแบบฮะมันเหมือนกับว่าซอฟต์แวร์นี่มันยังไม่ 100% มันยังมีเบิร์กหลายอย่างนะแต่ว่าส่วนใหญ่รถนี่มันก็เวิร์กดีใช่นอกจากซอฟต์แวร์ปัญหานิดหน่อยเราได้ขับประมาณ3ชั่วโมงแล้วนะตอนนี้มันก็ตะวันตกแล้วหรือว่าไม่รู้ตะวันตกเนี่ยคิดว่าตะวันตกแล้วนะมันก็จะเริ่มมืดอีกไม่นานแล้วนะนาฬิกา2ทุ่มครึ่งแล้วก็เราได้ขับสัก300กิโลเมตรแล้วนะคันนี้มันก็ใช้ไฟฟ้าเยอะนะ168นี่มันเป็นรอบประมาณ165มั้งถ้าเราหัก 1.5% นี่มันผิดไปนั่นแหละแล้วก็ผมก็เจอว่าโอเคเราถ้าเราจะโชว์ข้างล่างเนี่ยเราจะอยากโชว์ทริปมีเตอร์กับคอนซัมชันมันก็ไว้ที่นั่นได้งั้นตอนนี้เราก็ได้ปรับให้ดิสเพลย์มันใช้ได้หน่อยแต่ว่าก็ใช้ไฟฟ้าเยอะหน่อยนะเนี่ย21องศาข้างนอกแล้วก็ใช้ตั้ง165ประมาณนั้นน่ะแต่ว่ามันก็ยังน้อยกว่าคราวที่แล้วตอนเราเทสนั้นเป็น176เลยไม่รู้ทำไมแต่ว่าที่โน่นนี่ที่เราเทสคราวที่แล้วเนี่ยมันขึ้นลงดอยมากกว่าที่นี่ก็อาจจะเป็นเพราะนั้นมั้งเราก็จะถึงอายอนเตียนะแล้วก็ตอนนี้เราเหลือ 4% โอเคแล้วก็เรามี power limit เนี่ยเราเหลือประมาณ 30% มั้งของ power ก็แปลว่าเราเหลือสัก100กิโลวัตต์เป็นสัก130แรงม้านะพอๆกับรถน้ำมันเลย แล้วก็รถนี่มันก็กะว่าเราจะไปถึงแล้วก็เหลือ 3% ก็โอเคโอ้ใกล้จะถึงแล้วนะตอนนี้เรากลับมาที่เดิมแล้วนะแล้วก็เราเช็คข้อมูลทุกอย่างนะมันหาว่าเราขับ411กิโลเมตรแต่ว่าที่จริงมันเป็น 1.5% มากกว่านี้นะมัน under report นิดหน่อยแล้วก็เหลือ 4% ลองแบบนี้แล้วก็ถ้าเราบวกลบคูณหารทุกอย่างนะมันกลายเป็นคันนี้ขับได้435กิโลเมตรเลยนะแล้วก็ใช้ไฟฟ้า167วัตต์เอาต่อกิโลเมตรแต่ว่าที่จริงมันน้อยกว่า VLTP นะตาม specification มันน่าจะเป็น470กิโลเมตรนะคันนี้ก็ใช้ไฟฟ้าเยอะหน่อยนะแล้วก็เราสามารถที่จะได้ 72.8 กิโลวัตต์ชั่วโมงผมจำไม่ได้ว่า
คงจะเป็นอย่างนั้นบ้างมีคนบอกว่ามันน่าจะเป็น72หรือว่า73ตอนแรกเราได้ยินจากPolestar เขาหาว่ามันเป็น75แต่ว่า75มันเยอะไปนะแบตเตอรี่เป็น78กิโลวัตต์ชั่วโมงโอเคตอนนี้นะเราจะชาร์จแล้วก็จะถ่ายวิดีโอชาร์จเทสชาร์จแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะขับ120กิโลเมตรต่อชั่วโมงผมอยากจะรู้ว่าคันนี้มันจะแดกไฟฟ้าเยอะแค่ไหน เราจะชาร์จใน1ชั่วโมงนะจาก 7% ถึงหรือว่าเท่าไหร่นะกี่เปอร์เซ็นต์จำไม่ได้แล้วถึง 90% นะใช้เวลา1ชั่วโมงเลยแต่ว่ามันอันนี้มันผมได้ใส่ว่ามันจะเจาะมันจะหยุดที่ 90% นะใส่ชาร์จลิมิต 90% เหมือนเทสลานะแต่มันก็ชาร์จเกิน 90% แล้วผมก็ต้องหยุดเองตอนไปถึง 91% นะผมไม่รู้ว่าชาร์จลิมิตนั้นเนี่ยมันเป็นเกี่ยวกับมันเป็นสำหรับ AC charging ไหมแล้ว DC มันก็จะชาร์จถึง 100% ไม่รู้นะมันแปลกนะเพราะถ้าเป็นคันอื่นนี่มันก็จะหยุดตอนเราใส่ limiter นะก็โอเคแต่ว่าตอนนี้นะเราจะขับ120กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วมันดึกแล้วนะ5ทุ่มครึ่งเลยมันก็ยังไงมันก็ดึกนี่หนาเนี่ยนะผมว่าผมอยากจะขับไป1รอบแล้วนะ168กิโลเมตรแล้วกลับมานี่แล้วเราจะดูว่ามันใช้ไฟฟ้าเยอะแค่ไหนเพราะผมก็อยากจะวัดดูว่า heat loss ตอนเราขับเร็วนะมันจะเยอะแค่ไหนอะโอ้ อุโมงค์อีกฝั่งหนึ่งนี่เขาปิดนะแล้วก็ตอนนี้มันเป็น50ลิมิตที่นี่นะก็แปลว่าเราต้องขับช้าหน่อยแต่มันก็ไม่ค่อยไกลนั่นแหละแต่มันทำให้มันใช้ไฟฟ้าน้อยกว่านิดหน่อยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องนี่แหละมันดีว่าเราจะขับไปไกลเลยแล้วก็กลับมามันจะได้ไม่ค่อยสำคัญมากอันนี้ที่เราขับช้าเนี่ยเกือบเราเริ่มขับแล้วนะแล้วก็เราก็ต้องขับ123กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ว่ามันมีอะไรก็ไม่รู้ทำเสียงจากแถวนี้น่ะมันอยู่ใกล้ๆพรมอะไรน่ะมันโอ้มันน่ารำคาญนั่นแหละจะให้ลองขยับไมค์นะมันอยู่ข้างหน้านี่น่ะเสียงอะไรวะรถเก๊ะๆๆๆๆโอ้จะเป็นประสาทแล้วเนี่ยรถใหม่เอี่ยมแล้วเนี่ยรถรู้แล้วกะฮานี่บอกเฮ้ยรถลูกรถจีนใช่ใช่ใช่รถตัวนี้นะเขาสร้างที่จีนนั่นนะนั่นนั่นแมงกวางโอ้นี่ดีนะมันมีไฟที่นี่นะแล้วก็มีไฟข้างหน้านั่นแล้วก็มีLED Stripที่ดัชบอร์ดนี่มีไฟข้างบนนี่นะที่มันเปิดนิดหน่อยข้างหลังนี่ก็มีไฟอีกก็ดีมันมีไฟหลายที่นะนี่เหรอบางคืนมันจะได้ไม่มืดตื้อในรถเนี่ยผมต้องพูดถึงไฟหน่อยนะเพราะว่าตอนแรกตอนผมเริ่มขับนะตอนมันมืดเนี่ยผมก็ว่าโอ้ดีมากเลยนะดีมากเพราะว่ามันสว่างดีสว่างข้างๆอันนี้เป็นไฟต่ำเนี่ยมันเปิดไฟใส่เราเนี่ยเห็นไหมปัญหาเนี่ยนะคือผมว่ามันสว่างดีแต่ว่าไฟต่ำมันสว่างไปแล้วมันกระจายเยอะไปแล้วก็สูงไปด้วยมันทำให้หลายคันนะที่ขับส่วนทางมันเปิดไฟสูงใช่แล้วเพราะมันคิดว่าเราเปิดไฟสูงแต่ว่านี่เป็นไฟต่ำอันนี้เป็นไฟสูงไฟสูงนี่แรงมากเลยแต่ว่าปัญหาคือไฟต่ำมันสูงไปมันแรงไปนะหลายคนเขาเข้าใจผิดเขาคิดว่าเราเปิดไฟสูงใส่เขาที่จริงไม่ใช่หรอกเราเปิดไฟต่ำมั้งเนี่ยอันนี้มันก็เปิดไฟสูงใส่เราเนี่ยไม่ใช่นะก็มัน
ยังไงดีอ่ะไฟสูงนี่ดีมากแล้วนะเนี่ยเปิดไฟสูงนี่โอ้โหเห็นชัดเจนเลยแต่ว่าปัญหาคือไฟต่ำมันแรงไปมันเนี่ยนะก็ทำอะไรไม่ได้เนี่ยรำคาญนะรำคาญหลายคนที่มันเปิดไฟใส่เราแล้วเราก็ปรับไม่ได้หรอกไฟเนี่ยเรากลับมาที่เดิมนะแล้วก็ข้อมูลก็บอกว่าเราขับ165กิโลเมตรแต่ว่ามันก็ไม่ได้มันเป็น168นั่นนะแล้วก็แต่ว่าที่มันสำคัญคือเราตอนเรามาถึงนี่นะเราเหลือ 35% แล้วก็เราเริ่มกับ 91% แปลว่าเราใช้ 56% ของแบตเตอรี่นะแล้วก็แปลว่าคันนี้นะถ้าขับ120กิโลเมตรต่อชั่วโมงมันสามารถที่จะขับได้300กิโลเมตรแล้วก็consumption นั้นมันก็เป็น229นะถ้าเราหัก 1.5% แต่ว่าถ้าเราลองเช็คดูว่าที่เราขับ50หรือว่าเราใช้ 56% นั่นนะแล้วก็เช็คดูว่ามันเป็นกี่กิโลวัตต์อะเนาะมันกลายเป็นแค่ 68.5 มันไม่ได้เป็น 72.8 นั่นนะมันเป็น 6% นะ heat loss อะแต่ว่าผมสังเกตนะตอนเราขับช้าลองขับ90กิโลเมตรต่อชั่วโมงว่าตอนแบตเตอรี่มันไปถึง 10% นะมันดูท่าทางเหมือนกับว่ามันมีไฟฟ้ามากกว่าว่า 10% สุดท้ายนะมันมีไฟฟ้ามากกว่าอีกที่เหลือนะ 90% นะเพราะฉะนั้นนะเราไม่ได้ใช้จนถึง 10% คราวนี้ผมกะว่า heat loss มันไม่ได้เป็น 6% หรอกมันน่าจะเป็นสัก 2% หรือว่า 1% นั่นถ้าเทียบกับขับเร็วหรือว่าขับช้านะแต่อันนี้มันก็กะยากถ้าเราจะทดสอบให้มันละเอียดเราต้องชาร์จถึง 100% แล้วก็ขับถึงเกือบ0มันจะใช้เวลานานมากแต่เราก็คงต้องกะอย่างนั้นนะใช่มั้ยโอเคแต่ว่าถ้าเราเทียบPulsar 2กับ Model 3นะเพราะว่าหลายคนเขาก็เทียบกันนะเพราะว่าราคามันพอกันนะ Model 3ขับได้ไกลกว่าแล้ว Model 3ชาร์จเร็วกว่า Polestar ตั้งเยอะเลยแต่ว่า Polestar 2เนี่ยมันรู้สึกว่ามันเก็บเสียงได้ดีกว่านิดหน่อยนะแต่ว่าเราก็ต้องอย่าลืมนะ Xpeng P7 นี่เก็บเสียงได้ดีกว่าแต่ว่าชาร์จมาเร็วเท่ากันนี้แล้วก็ขับได้ก็ขับต้องเทียบกันมันก็แล้วแต่ว่าอะไรที่สำคัญนั่นแหละมันทำเสียงอะไรเล็กๆๆเนี่ยคันนี้โอเคแต่ว่าเรื่องนี้ก็จบแล้วนะเกี่ยวกับ test range test นั่นนะโอเคนั่นแค่นี้นะครับขอบคุณที่คุณดูวิดีโอนะแล้วก็เอาไว้ปะกันใหม่สวัสดีครับ